เวลาที่คุณผู้ชมได้ยินข่าวโควิด -19 กับความเสี่ยงของโรคนี้นะคะนอกเหนือจากจำนวนที่นับกันอยู่ทุกวันว่าแต่ละวันหลายๆประเทศทั่วโลกพุ่งขึ้นมามากแค่ไหนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคค่ะผ่านมาแล้ว6 เดือนยังคงมีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดมีข้อมูลว่าเชื้อโควิด -19 สามารถแพร่ในทางอากาศได้นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะติดเชื้อได้ผ่านการหายใจค่ะคุณสาวรักษ์จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันถกเถียงกันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะที่มีการพบโรคจนถึงวันนี้เนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะตอนนี้ก็ยังต้องถกเถียงกันต่อไปแต่คิดว่าอีกไม่กี่วันน่าจะทราบผลนะคะสาเหตุที่เรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งก็เพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์239คนจาก32ประเทศเนี่ยเขาร่วมกันยื่นหลักฐานใหม่ให้กับองค์การอนามัยโลกเพราะว่าอยากจะให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยทบทวนแนวทางปฏิบัติในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด -19 เพราะถ้าหากพิสูจน์ได้ว่ามันสามารถแพร่เชื้อผ่านทางอากาศได้นั่นหมายความว่าวิธีการป้องกันตัวเองก็ต้องเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับสถานการณ์การระบาดในตอนนี้ประมาทไม่ได้แน่ๆนะคะหลังพบว่าหลายประเทศนั้นกลับมาระบาดอีกรอบค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกและล่าสุดนั้นก็ติดเชื้อเกิน3 ล้านคนไปแล้วค่ะสหรัฐอเมริกานั้นพบผู้ติดเชื้อคนแรกในประเทศนะคะเมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมาค่ะจากวันแรกนะคะที่พบผู้ติดเชื้อจนถึงวันที่มีผู้ติดเชื้อ 1 ล้านคนเนี่ยใช้เวลาประมาณ3 เดือนหรือ 99 วันแต่จากล้านแรกไปที่ 2 ล้านใช้เวลาน้อยกว่าล้านแรกเกือบครึ่งหนึ่งโดยครั้งนี้ใช้เวลาแค่ 43 วันและจาก 2 ล้านสู่ 3 ล้านคนใช้เวลาแค่ 28 วันเท่านั้นค่ะแสดงให้เห็นชัดเจนนะคะถึงอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นที่เร็วขึ้นแบบเท่าตัวและตอนนี้ก็มีรายงานนะคะว่าหลายๆรัฐเนี่ยเริ่มประสบปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลและมีความเป็นไปได้ค่ะว่าในอีก2 สัปดาห์ข้างหน้าโรงพยาบาลในรัฐที่มีการระบาดรุนแรงอาจจะไม่สามารถรับผู้ป่วยอาการวิกฤตเพิ่มได้อีกค่ะสำหรับข้อมูลล่าสุดที่ระบุว่าเชื้อโควิด -19 สามารถแพร่เชื้อผ่านทางอากาศได้อันนี้น่าจะเป็นคำตอบนะคะว่าทำไมผู้ติดเชื้อนั้นถึงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกในปัจจุบันเนี่ยระบุว่าการแพร่เชื้อนะคะเกิดจากการที่ผู้ติดเชื้อไอหรือจามและทำให้เกิดละอองฝอยโดยเชื้อโควิด -19 เนี่ยก็จะปนมากับน้ำมูกน้ำลายนะคะและละอองฝอยชนิดนี้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่า5ไมครอนไม่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้แต่ว่าจะตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าข้อมูลใหม่นะคะระบุว่าไม่ใช่แค่การไอหรือจามเท่านั้นที่แพร่เชื้อได้ค่ะคนที่ติดเชื้อแม้ว่าจะพูดร้องเพลงหรือแม้กระทั่งหายใจก็สามารถแพร่เชื้อได้เหมือนกันเนื่องจากว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะคะจะทำให้เกิดละอองฝอยขนาดเล็กกว่า5ไมครอนก็เทียบแล้วเนี่ยเส้นผมมนุษย์เราเนี่ยนะคะจะมีขนาดอยู่ประมาณ 60-120 ไมครอนแต่ว่าละอองฝอยขนาดเล็กที่ว่านี้เล็กกว่า5ไมครอนนึกเอาแล้วกันนะคะว่าเล็กขนาดไหนและถ้าหากผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ในสถานที่ปิดที่มีคนแออัดการถ่ายเทอากาศไม่ดีระบบระบายอากาศก็ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้ละอองฝอยที่ขนาดเล็กกว่า5ไมครอนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลถึง10 เมตรค่ะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องจำนวนคนและการถ่ายเทอากาศดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่ก่อนหน้านี้เราพบการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อนเกิดขึ้นในสถานที่ปิดอย่างเช่นสนามมวยผับบาร์หรือแม้แต่ในเรือสำราญที่แม้ว่าตอนนั้นจะมีการกักบริเวณให้อยู่คนละห้องแต่ว่าในเรือเนี่ยเขาใช้ระบบปรับอากาศร่วมกันค่ะดังนั้นวิธีการป้องกันตัวเองตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกก็อาจจะไม่เพียงพอแต่ขณะเดียวกันนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าวิธีป้องกันตัวเองแบบเดิมๆนั้นกลายเป็นสิ่งจำเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยควรต้องสวมตลอดเวลาขณะอยู่นอกบ้านการล้างมือบ่อยๆก็สำคัญนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดหรือถ้าจะเป็นต้องพยายามเว้นระยะห่างทางกายภาพให้ได้ค่ะทีนี้สำหรับคนที่ดูแลหรือว่าเป็นเจ้าของสถานที่ต่างๆก็ต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการติดเชื้อขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะคะสิ่งง่ายๆเนี่ยที่สามารถทำได้เลยก็คือสำหรับอาคารบางแห่งเนี่ยถ้ามีประตูหน้าต่างเปิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้อากาศถ่ายเทนะคะแต่ถ้าสถานที่ไหนทำไม่ได้สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์แนะนำก็คือปรับปรุงระบบระบายอากาศ ในตัวอาคารให้มีประสิทธิภาพและถ้าให้ดีค่ะติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะเป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะคะมาจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่แสดงความกังวลว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนั้นอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยกำลังตรวจสอบหลักฐานเรื่องนี้อยู่ค่ะคุณวราวิทย์คุณพรวดีรอกันหน่อยคิดว่าอีกไม่กี่วันองค์การอนามัยโลกเนี่ยน่าจะได้เผยแพร่ข้อสรุปถึงผลการศึกษาหลักฐานชิ้นนี้และอาจจะได้เห็นคำแนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ในรูปแบบใหม่ที่เข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ